สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊กจะมาบอกวิธีการทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาด้วยคลิปง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำการบ้างหมูให้เป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะให้น้ำปลาซึมเข้าสู่ตัวหมูได้อย่างดีนะคะต่อไปก็ใส่น้ำปลาเลยค่ะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะใส่แป้งทอดกรอบด้วยนะคะหรือบางสูตรอาจจะไม่มีแป้งทอดกรอบค่ะแต่วันนี้กิ๊กอยากจะใส่แป้งทอดกรอบเพราะว่าหมูที่กิ๊กเลือกมาไม่มีหนังเลยนะคะก็จะทำให้มันมีความกรอบมากขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะแรปปิดแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเอาไว้เดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะตั้งน้ำมันไฟกลางนะคะจากนั้นก็นำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะกระเด็นเพราะว่าเราใส่แป้งทอดกรอบเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่น